พูดกันหมื่นล้านเนี่ยผมว่าน่าจะบวกไปให้อีกเท่าเป็น 20,000 นะครับมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาของประเทศไทยที่มืออาชีพเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาบริหารจัดการน้ำหรือไม่หรือจะถูกครอบงำโดยอำนาจการเมืองที่การเมืองท้องถิ่นจะเข้าแทรกแซงการจัดการน้ำเพราะทุกคนก็อยากจะป้องกันไม่ให้พื้นที่ตัวเองโดนน้ำท่วมมันก็คงรุนแรงกว่าปีที่แล้วนะการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเพราะว่าฝนตกเพราะทุกคนก็โทษโลกร้อนหมดซึ่งผมว่าไม่ได้นะมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือมนุษย์เหมือนกันที่เราไม่ได้เฝ้าระวังการสร้างถนนเนี่ยได้เผื่อพื้นที่ให้น้ำมันไหลผ่านได้แล้วหรือยังไม่ได้เผื่อทางรอดของน้ำไว้นะครับเราไม่สามารถใช้หลักวิชาการในการบริหารจัดการน้ำได้เราต้องให้ความสำคัญถึงปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คำนึงไว้ก่อนไอ้ผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับน้ำจำนวนเดียวกันมันก็สร้างความเสียหายได้เยอะอาจารย์ถ้าให้ประเมินคร่าวๆน้ำท่วมหนักเชียงรายรอบนี้อาจารย์คิดว่าความเสียหายมันจะระดับหมื่นล้านไหมอาจารย์หรือเท่าไหร่ผมว่าคือผมว่าอาจจะเกินนะพูดง่ายๆอาจจะเกินแต่ว่าการประเมินความเสียหายจากกิจกรรมภัยพิบัติเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะครับแล้วอย่างถ้าเราจะดูเขาเรียกว่ารายได้ประชาชาติหรือ GDP เนี่ยว่าจะกระทบอย่างไรบ้างเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับบัญชีรายได้ประชาชาติเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเอาไว้ประเมินผลกระทบของภัยพิบัติเขาบัญชีรายได้หรือเรียกว่า GDP เนี่ยว่ามันตกลงขนาดไหนเขาเอาไว้ดูเรื่องรายได้นะครับว่าปีนี้เราสร้างรายได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างสมมติเป็นสงครามระหว่างประเทศทำให้ราคาน้ำมันแพงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยบัญชีรายได้ประชาชาติช่วยได้หรือแม้กระทั่งโควิดเนี่ยก็บัญชีรายได้ประชาชาติก็จะบอกได้ว่าความเสียหายเท่าไหร่ก็ดูจากเส้นกราฟมันดิ่งลงมาเท่าไหร่นะครับแต่น้ำท่วมเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นน้ำท่วมนี่จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือแน่นอนละส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำท่วมจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยต้องยุติหรือชะงักไปอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์เดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าใครมีร้านค้าแล้วโดนน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถขายของได้ในมุมนี้เนี่ยรายได้ประชาชาติเนี่ยจะบอกได้ว่ารายได้สูญหายไปเท่าไหร่จากการที่เราไม่สามารถขายของได้นะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าลองท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำลายกระแสรายได้เท่านั้นแต่มันทำลายทุนนะที่เราลงทุนไปในตัวอาคารด้วยหรือบ้านเนี่ยอย่างเช่นถ้าบ้านโดนน้ำท่วมสักอาทิตย์นึงเนี่ยพื้นเนี่ยก็ต้องทำใหม่หมดละนะครับต้องทาสีใหม่อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในบัญชีรายได้ประชาชาตินะครับว่าเรามีตู้เย็นกี่เครื่องทีวีกี่เครื่องหรือเราพื้นปาร์เก้มันลอยแล้วจะซ่อมยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นความสูญเสียในเรื่องของสิ่งที่จะต้องซ่อมแซมบ้านเนี่ยมันจะไม่ถูกนับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การประมาณค่ามันค่อนข้างลำบากแต่ซ้ำเติมไปกว่านั้นเนี่ยก็คืออะไรครับที่น่ากลัวก็คือว่าเวลาบ้านเราถูกน้ำท่วมแล้วพื้นมันเสียหายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดเราต้องซื้อใหม่เนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้สมมุติว่า 50,000 บาทแล้วกันนะครับแทนที่จะถูกนับว่าเป็นความสูญเสียจากภัยธรรมชาติเนี่ยมันกลับถูกนับว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เสียหายใช่ไหมครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพื้นบ้านเนี่ยเราก็ต้องจ้างช่างมาซ่อมเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ซื้อตู้เย็นใหม่อะไรพวกนี้เป็นต้นพอเวลาเราไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อของมาซ่อมบ้านเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนี้มันถูกนับว่าเป็นรายได้ของร้านค้าร้านฮาร์ดแวร์ที่เขาได้ขายของได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียนว่าหนึ่งบัญชีรายได้ประชาชาติเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่พึ่งลำบากนะครับสำหรับการเอามาคำนวณความสูญเสียจากภัยธรรมชาติแต่ถ้าเป็นความสูญเสียจากโควิดหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างโอเคเพราะโควิดเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายบ้านเรือนคือเขาไม่ได้ทำลายทุนเขาแค่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถทำงานได้แค่นั้นเองซึ่งมันก็ตรงกับการใช้บัญชีรายได้ประชาชาตินะครับ
พราะนั้นข่าวนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดพูดกันหมื่นล้านเนี่ยผมว่าน่าจะบวกไปให้อีกเท่านึงเป็น 20,000 นะครับอาจารย์เรายังไม่ได้หมดหน้าฝนนะเนาะจังหวัดอื่นๆก็กำลังถูกท่วมเหมือนกันตอนนี้อย่างเช่นที่หนองคายน้ำโขงก็ล้นตลิ่งกว่าจะสิ้นหน้าฝนเนี่ยอาจารย์คิดว่าความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยปีนี้คิดว่าจะรุนแรงมากขึ้นจะเสียหายหนักมันก็คงรุนแรงกว่าปีที่แล้วนะแต่การที่จะตอบว่ารุนแรงขนาดไหนเนี่ยมันมีได้ทั้งเชิงที่มันจะทวีคูณนะครับแล้วก็ในเชิงที่มันจะเป็นการสร้างความสูญเสียแบบปานกลางถามว่าทำไมความสูญเสียมันพูดยากเหตุผลอันนึงก็เพราะว่าการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกเนี่ยเป็นวิธีอธิบายเชิงภูมิศาสตร์ว่าเมื่อฝนตกหนักเนี่ยน้ำก็จะท่วมนะครับแต่ที่จริงแล้วน้ำท่วมเนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับว่าเราทำอะไรกับบ้านเมืองเรานะครับถ้าเราดูแลมันดีๆเนี่ยนะครับออกแบบผังเมืองให้ดีเนี่ยจากที่ฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ท่วมมากนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราออกแบบบ้านเมืองไม่ค่อยดีเนี่ยน้ำจำนวนเดียวกันมันก็สร้างความเสียหายได้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันถึงเป็นประเด็นว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมจากภาคเหนือจากเชียงรายแล้วก็หนองคายซึ่งมันกำลังจะไล่ลงมาเนี่ยจังหวัดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับถ้าเป็นการระบายน้ำเต็มความสามารถของหน่วยงานของรัฐเช่นกรมชลประทานเนี่ยผมว่าความเสียหายก็จะลดลงได้ค่อนข้างพอสมควรขีดความสามารถในการทำงานของภาครัฐเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในการระบายน้ำแล้วเราก็จะมีระบบเตือนภัยนะครับการเฝ้าระวังระดับน้ำเรียกว่า real time ที่พอจะบรรเทาความเสียหายให้ประชาชนได้การผันน้ำบางส่วนไปไว้ที่พื้นที่การเกษตรที่รับน้ำไว้ได้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ที่ย้อนกลับไปถึงคำถามว่าเมื่อเชียงรายหนักขนาดนี้หนองคายก็กันหนักขนาดนี้เนี่ยแล้วจังหวัดอื่นมันจะไม่ไปกันใหญ่เลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารน้ำนะครับถ้าปล่อยให้หน่วยงานกลางดูแลเนี่ยผมค่อนข้างไว้ใจส่วนราชการระดับค่อนข้างดีนะครับเพราะเขาบริหารน้ำแบบมืออาชีพแต่สิ่งที่จะทำให้ปัญหามันทวีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็คือการที่ใช้อำนาจทางการเมืองเหนือวิธีการบริหารงานของส่วนราชการแบบมืออาชีพความหมายก็คืออย่างนี้ครับขณะที่น้ำมันลงมาจากจังหวัดหนึ่งลงไปอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเชียงรายเนี่ยอาจจะตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดต้นๆด้วยมันก็ต้องรับน้ำจากภูเขานั่นแหละนะครับแต่พอมันลงมาจังหวัดถัดๆลงมาเป็นภาคเหนือตอนล่างเนี่ยครับต้นณวันนี้นักการเมืองก็จะรู้แล้วว่าน้ำกำลังจะมานะครับแล้วก็พื้นที่ของท่านเก็บเกี่ยวข้าวหรือยังเหตุการณ์ปีน้ำท่วมปี54เนี่ยก็เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่ว่าน้ำเนี่ยไปได้ท่วมได้บางจังหวัดแต่บางจังหวัดท่วมไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการสั่งการว่าไม่ให้ผันน้ำมาแถวนี้นะทีนี้พอจังหวัดที่มีอำนาจเนี่ยสามารถปิดประตูน้ำได้ไม่ให้น้ำมาเนี่ยมวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันก็จะมากองอยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงกลางปิงวังยมนาถเนี่ยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใช้หลักเป็นไปตามหลักการที่เราเรียกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามนั้นแต่มันจะเป็นไปตามที่ว่าพื้นที่ไหนมีอำนาจที่จะปิดประตูน้ำหรือคุมประตูน้ำได้พื้นที่นั้นก็จะไม่โดนน้ำท่วมหรือโดนแต่เพียงน้อยพื้นที่ไหนที่การเมืองอ่อนแอนะครับนักการเมืองในพื้นที่ไม่สามารถสั่งการได้เนี่ยก็จะต้องรับภาระเยอะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นคำถามในเชิงภูมิศาสตร์นะครับว่าน้ำมาเยอะขนาดนี้แล้วจะท่วมเสียหายมากน้อยขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาของประเทศไทยที่ภาคมืออาชีพเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาบริหารจัดการน้ำได้หรือไม่หรือจะถูกครอบงำโดยอำนาจการเมืองในพื้นที่นั้นๆที่จะผลักดันเนี่ยให้น้ำไปทางซ้ายไปทางขวาไม่ให้มาพื้นที่ชั้นแต่ให้ไปท่วมพื้นที่เธอแทนนึกออกไหมครับมันจะประมาณนี้ครับอาจารย์เราก็มีการพูดกันมากว่าภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภัยพิบัติถี่ขึ้นทั้ง
ครับฝนตกไฟแล้งไฟป่าฝุ่น PM 2.5 อาจารย์มองยังไงไอ้ climate change ประโยคเนี้ยมันมีความถูกต้องก็อีกอ่ะส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลชัดเจนว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็แปลว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยมีจริงประเทศไทยก็จะร้อนขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับสองข้อมูลน้ำฝนเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าฝนตกเนี่ยจะตกหนักขึ้นนะครับแต่อาจจะมีการทิ้งช่วงนานขึ้นนะครับหมายความว่าปริมาณน้ำฝนทั้งปีเนี่ยอาจจะดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอมาดูเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเราจะพบว่าอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ฝนหายไปนะครับแต่พอมาทีนึงเนี่ยก็จะมาหนักนะครับซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้เราจะเห็นเลยว่ามันสร้างภาระให้กับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าฝนมันตกแบบสม่ำเสมอแล้วก็ตกไม่หนักเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีกันอยู่มันก็จะสามารถระบายน้ำได้นะครับแต่พอมันนานๆมาทีแต่พอมาทีนึงเนี่ยมาแบบมาเยอะมากเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ก็จะไม่พอก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาโลกร้อนเนี่ยหรือความแปรปรวนของธรรมชาติเนี่ยมีผลจริงครับแต่ผมอยากจะเรียนว่ามันอาจจะไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับถ้าเราเตรียมบ้านเมืองให้ดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนนะครับการอนุญาตสิ่งปลูกสร้างต่างๆการสร้างสะพานลอยนะครับการอนุมัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพวกเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งใช้พื้นที่เยอะนะครับถ้าการอนุมัติโครงการเหล่านี้เนี่ยคำนึงถึงเรื่องทางไหลของน้ำให้ดีเนี่ยปัญหาน้ำท่วมก็จะทุเลาลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คำนึงไว้ก่อนเนี่ยพอเกิดปรากฏการณ์โลกร้อนแล้วก็พายุมีความแรงขึ้นเนี่ยไอ้ผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนว่าถ้าให้ดีเนี่ยเราควรจะมองให้มันแฟร์ๆว่าปรากฏการณ์น้ำท่วมเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละมาจากปัญหาฝนตกหนักนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือมนุษย์เหมือนกันที่เราไม่ได้เฝ้าระวังเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือการออกแบบการระบายน้ำในช่วงน้ำท่วมมันก็เลยเป็นสองเรื่องเข้าด้วยกันแต่ประเด็นเนี่ยผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าทุกคนตอนนี้พยายามชี้มือไปที่บนท้องฟ้านะครับบอกว่าปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยเกิดจากโลกร้อนนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าตัวการที่มีส่วนทำให้น้ำท่วมที่ไม่ใช่โลกร้อนเนี่ยก็จะหลุดความรับผิดชอบไปเพราะทุกคนก็โทษโลกร้อนหมดซึ่งผมว่าไม่ได้นะจะโทษโลกร้อนได้บ้างนะครับแต่ว่าเราเองก็ต้องโทษตัวเราด้วยว่ามันมีอะไรไหมที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยที่เราควรจะทำแต่ไม่ได้ทำนะครับอันตัวอย่างง่ายๆที่ผมเห็นก็คือการสร้างถนนเนี่ยได้เผื่อพื้นที่ให้น้ำมันไหลผ่านได้แล้วหรือยังเรียนตรงๆว่าถนนหลายสายที่สร้างกันไม่ได้เผื่อทางรอดของน้ำไว้นะครับพอน้ำมันมาแล้วเนี่ยมันก็จะขังอยู่ด้านนึงแล้วมันก็จะไม่ไปอีกทางนึงมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันถูกบีบเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราต้องให้ความสำคัญถึงปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้เกิดน้ำท่วม อย่าไปโทษโลกร้อนเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับนอกจากสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยไหนๆเราพูดตรงนี้แล้วนะครับขออนุญาตก็คือว่าถ้าสังเกตดูน้ำเนี่ยมันจะก็อันนี้ใครๆก็ทราบนะมันจะขุ่นคลักนะครับแล้วที่เชียงรายเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีหุบเขาเยอะเพราะฉะนั้นพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยก็อาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยซับน้ำไว้ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยมาตรการต่างๆหรือกิจกรรมที่เราอนุโลมกันไปในอดีตเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นผลแล้วว่าการที่พื้นที่ป่าที่อยู่บนพื้นที่รับน้ำเนี่ยถูกทำลายลงนะครับหรือไม่ใช่ถูกทำลายแบบเขาหัวโล้นอย่างเดียวนะเสื่อมสภาพลงนะครับรากไม้ก็ไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้เหมือนสมัยก่อนน้ำมันลงมาทีมันก็จะมีลักษณะเป็นโคลนแล้วมันก็จะท่วมเร็วนะครับการที่น้ำมันท่วมเร็วแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าสภาพต้นน้ำของเราเนี่ยมันย่ำแย่แล้วบางทีเรามองไปจากที่ไกลๆเนี่ยเรายังเห็นต้นไม้อยู่นะ
แต่ต้นไม้เหล่านั้นไม่ใช่ไม้ธรรมชาติที่เราพูดถึงกันนะครับแต่อาจจะเป็นไม้เศรษฐกิจที่เข้าไปปลูกซึ่งระบบรากเนี่ยมันก็จะสู้ไม้ธรรมชาติไม่ได้สองก็คือมันจะมีการอลุ่มอล่วยอย่างพื้นที่ทับลานถ้าจำได้นะครับอันนี้โยงข้ามไปหน่อยคือมันมีประวัติศาสตร์ของพื้นที่เนี่ยที่ทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในบนที่สูงเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งก็ไม่ได้เข้าไปทำอะไรกันนะครับอันง่ายๆเลยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์อยู่บนภูเขาเนี่ยเป็น10ล้านไร่เนี่ยผมว่ามีส่วนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันรับน้ำไม่ได้อยู่แล้วน้ำฝนตกมามันก็จะไหลเทลงมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่เราทำกับพื้นที่สูงต่างๆให้เขาหมดสภาพที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนฟองน้ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องไปดูด้วยเหมือนกันว่าจะไปโทษโลกร้อนไม่ได้นะต้องโทษคนที่ไม่สามารถที่จะยับยั้งนะครับการทำพืชเศรษฐกิจบนที่สูงได้นะครับหรือแม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับภูทับเบิกเนี่ยก็คือเป็นการบุกรุกกันแต่มาไปตอนนี้ก็เหมือนกับจะไม่เอาเรื่องและอนุญาตการออกเป็นพื้นที่ยกเว้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืชคุมดินบนที่สูงเนี่ยขาดไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำไม่ได้แล้วพอสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรเมื่อน้ำพวกเนี้ยมันลงมาเร็วเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับหน้าแล้งเนี่ยมันจะไม่มีอะไรอยู่ในดินแล้วนะที่จะคลายน้ำออกมาให้กับเขื่อนต่างๆหรือในแม่น้ำเพราะฉะนั้นในหน้าแล้งเนี่ยปัญหาแล้งมันก็จะรุนแรงเหมือนกับปัญหาน้ำท่วมตอนนี้ท่านผู้ชมนึกออกนะถ้าตอนนี้ท่วมหนักเท่าไหร่ก็แปลว่าน้ำมันกักเก็บอยู่บนเขาไม่ได้ก็แปลว่าพอถึงหน้าแล้งมันก็จะไม่เหลือน้ำบนเขาที่จะถูกคลายออกมาให้เราใช้กันตอนหน้าแล้งครับคืออาจารย์มองภาพรวมในการรับมือหรือในการปรับตัวของประเทศไทยยังไงถ้าเทียบกับปีน้ำท่วมใหญ่2554เนาะอาจารย์คือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความล้มเหลวของไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นผลเนื่องมาจากการที่เราไม่สามารถใช้หลักวิชาการในการบริหารจัดการน้ำได้นะครับน้ำมาถูกผลักไปยังพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ชั้นเพราะพื้นที่ชั้นยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จนะครับเราไม่อยากให้พื้นที่ของจังหวัดชั้นถูกน้ำท่วมก็จะมีการสั่งการให้น้ำอย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนั้นไอ้การที่การบริหารจัดการน้ำถูกแทรกแซงด้วยอิทธิพลของท้องถิ่นเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหลักการในการจัดการน้ำเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงปกติสภาวะปกติเนี่ยเราก็จะมีระบบการกระจายน้ำนะครับการจัดสรรน้ำแล้วก็จะมีหน่วยงานในระดับพื้นที่เนี่ยเขาก็ดูแลว่าพื้นที่ไหนควรจะได้น้ำเอาไปทำการเกษตรปลูกอะไรมันก็จะมีการจัดสรรน้ำไปเพราะฉะนั้นตัวแบบของการจัดสรรน้ำในสภาวะปกติเนี่ยก็คือการกระจายอำนาจให้หน่วยงานในท้องถิ่นเนี่ยรู้ปริมาณน้ำที่เขาจะได้แล้วก็ทำการจัดสรรแต่พอมาถึงช่วงวิกฤตเนี่ยซึ่งมันจะมี2แบบก็คือวิกฤตภัยแล้งนะครับกับวิกฤตน้ำท่วมอย่างวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยเราจะต้องรวมศูนย์นะครับเราจะไม่สามารถปล่อยให้ท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำได้เองเช่นปัญหาเห็นมีชาวบ้านประชาชนไปยืนอยู่บนประตูน้ำนะครับฝั่งบนก็จะขอเปิดประตูน้ำเพื่อให้น้ำมันระบายออกแต่ฝั่งล่างก็บอกว่าห้ามเปิดเพราะถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะมาท่วมพื้นที่เขาเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้การบริหารจัดการน้ำท่วมตอนนี้นะครับเป็นการเป็นไปในรูปแบบการกระจายอำนาจเนี่ยมันก็จะเกิดการผลักดันภาระจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งดังนั้นพื้นที่ไหนที่การเมืองแข็งแกร่งนะครับก็จะสามารถผลักภาระน้ำท่วมไปยังพื้นที่ที่การเมืองอ่อนแอได้ซึ่งอันนี้ไม่ดีนะครับภาวะน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยเราจะต้องจัดการด้วยแบบเขาเรียกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขก็คือต้องมีการรวมศูนย์นะครับที่ตรงกลางแล้วก็ให้มีการสั่งการว่าถ้าจะเขาเรียกว่าเคลื่อนมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยให้ลงสู่ทะเลเร็วที่สุดเนี่ยต้องใช้หลักวิชาการอะไรต้องพึ่งพาแม่น้ำสายไหนความเร็วเท่าไหร่ส่วนมันจะกระจายไปที่ไหนบ้างเนี่ยก็ต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันนะครับแต่ถ้าเราไม่รวมศูนย์เนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่การเมืองท้องถิ่นจะเข้าแทรกแซงการจัดการน้ำ
เพราะทุกคนก็อยากจะป้องกันไม่ให้พื้นที่ตัวเองโดนน้ำท่วม